เอาเลยแกผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่น้องๆหนูๆดูอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือเกม Middle World Block Art นั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสร้างดาบไลท์เซเบอร์จาก Star Wars นั่นเองนะฮะก็เป็นการออกแบบอาวุธนั่นเองนะครับจำลองไอเทมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีนะว่ามันเป็นยังไงนะครับการออกแบบไอเทมการจำลองไอเทมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคก็ไม่พูดเดี๋ยวเจ็บคอนะครับโอเคมาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับโอเคไปเลยไม่รอละมาที่ลาบทุ่งหญ้าเออนี่แหละครับกดเลยโอเคนะครับเปิดเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไอ้พวกบล็อกโง่ๆทั้งหลายเนี่ยเอาออกไปให้หมดเลยครับมันไม่จำเป็นนะเราไม่ได้มาสร้างบ้านนะและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการล็อกเวลานะครับถ้าเราไม่ล็อกเวลาเนี่ยเวลาเราสร้างอะไรเนี่ยครับมันก็แบบคือยังไงอะเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยใช่ไหมแล้วแบบคือยังไงอะพอมันมืดอย่างเงี้ยเราก็มองไม่เห็นครับพอมืดแม่งมองไม่เห็นเลยนะ นะครับโอเคสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของมันต้องมีนั่นก็คือเครื่องสร้างแบบจำลองไอเทมนั่นเองนะจ๊ะวางไปเลยจ้ะโอเคต่อมาก็เป็นบล็อกนะครับเราจะใช้บล็อกอะไรดีที่แน่ๆเนี่ยขนแกะสีดำต้องมาแล้วเอาเป็นดาบสตาร์วอร์สีแดงแล้วกันนะครับผมเป็นของดาร์ธเวเดอร์นั่นเองนะฮะโอเคประมาณ3บล็อกก็น่าจะพอแหละโอเคมาเลยครับและนี่ก็คือมือของเรานั่นเองครับถามว่ามีมือไว้ทำไมนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับมือก็มีไว้เพื่อแบบว่าวางมันคือแบบเราสร้างไอเทมสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคือมีมือมาให้ก็แบบว่ามันจะได้วางตำแหน่งถูกนะครับว่าจะให้มันอยู่ส่วนไหนของมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันจับยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละก็ถือว่าดีเลยนะครับที่มีมือเข้ามาแบบนี้นะโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ทุบลงไปเลยไม่ได้ใช้โอเคนะครับผมแล้วผมก็จะต่อมา5บล็อก5โอเคครบแล้วปุ๊บ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 โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมีปุ่มตรงกลางนี่นะครับเอาไว้กดแบบโอ้กดมาทีอ๋อมีหลอดไฟโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างงี้ฮะเออโอเคไม่ใช่หลอดไฟหรอกมันเป็นเลเซอร์ป่ะเออเป็นเลเซอร์ครับผมไม่ค่อยรู้เรื่อง Star Wars หรอกจริงๆแล้วนะครับทั้งชีวิตเคยดูครั้งเดียวเองนะครับนั่นแหละดูตอนนั้นไปดูกับเพื่อนนะดูก็ดูแบบดูเฉยๆดูแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะเออนะครับเพื่อนชวนไปดูครับผมก็ไม่ได้อยากดูอะไรก็เข้าไปนอนในโรงเฉยๆครับในโรงหนังอ่ะเออนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้แล้วนะเห็นไหมมันยาวไปหรือเปล่าวะด้ามมันยาวไปไหมหรือไม่หรือผมว่าปุ่มเนี่ยขยับเหอะขยับตรงนิ้วนี่ตรงที่มันกำดีกว่าครับตรงที่กำอ่ะดีกว่านะมันจะได้แบบโอ้ยมันเหมือนมันโผล่ออกมานิดนึงว่ะงั้นเหยียบเข้าไปหน่อยไหมเหยียบตรงนี้เข้าไปหน่อยถ้ามีเวอร์เอดิตผมสร้างสบายอะไรอย่างเงี้ยเวอร์เอดิตนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละเกมไงโอ้ผมพูดกี่คลิปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พูดโอเคได้ป่ะเนี่ยเอ้ยตกแหน่เลยมาอีกไอ้ตรงเนี้ยออกเลยเราจะปุ่มไปข้างในนี้แล้วกันนะครับหมดยังวะโอ้ยังไม่หมดโอเคปุ่มก็เอาไว้ตรงนี้
มันก็จะไม่เห็นดิวะเออมันจะไม่เห็นปุ่มอ่ะปุ่มมันจะยาวมันก็ไม่ได้นะหรือจะเอาไว้ที่เดิมดีงั้นเอางี้ก่อนทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาดูว่ามันจะดูสวยไหมนะครับโอเคผมจะต่อขึ้นไป20บล็อกนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคลองดูก่อนนะว่าจะสวยหรือเปล่านะครับเอ้ยไม่เอา20แล้ว30ไปเลยเออมันต้องยาวๆใหญ่ๆครับผมการจำลองไอวุธเนี่ยหรือไอเทมเนี่ยคือเราต้องสร้างใหญ่นะเว้ยแบบเอาใหญ่ไปเลยอะครับพอมันออกมามันก็จะดูแบบเออมันจะดูแบบพอดีแบบดูโอเคอะไรเงี้ยคือถ้าเราสร้างเล็กไปมันก็จะเล็กอะนะมันจะเล็กมากๆเลยครับเป็นมาแล้วโอเคสามสิบน่าจะบันลักเลยนะตรงกลางวางบล็อกไว้ดีป่าววะเกียดวางวะเออวางก็ได้วางไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของดาบเล่มนี้นะจ๊ะแต่เสียดายนะครับที่ว่ามันไม่มีบล็อกแสงบล็อกเรืองแสงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่บล็อกเรืองแสงแบบนี้นะมันแบบเป็นสีอ่ะอันนี้มันเป็นสีอะไรนะเนี่ยมันเป็นสีอ๋อไม่คิดตั้นนะครับถ้ามีสีแดงก็ดีนะเฟี้ยวเลยแต่พอออกมาจริงๆก็มันก็ไม่ได้เป็นแสงหรอกครับมันก็เป็นธรรมดาแหละนะโอเคโอเคครับจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออเหมือนไหมเออก็ยังมีความเหมือนอยู่นะหรือเปล่าแล้วเราต้องทำตรงนี้ด้วยนะครับอย่างนี้อาจจะดูสวยขึ้นก็ได้นะที่ผมเห็นในหนังอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอย่างนี้นะเออมันเป็นประมาณนี้แหละนะครับแหมเพิ่มขึ้นมาหน่อยไหมล่ะเอาแบบประมาณนี้อันนี้คือแบบเสริมเติมแต่งเข้าไปหน่อยเออก็ดูดีนะเออนะครับสำหรับผมดูดีนะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยดูดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องรอคำตอบเออเอ้ยมันก็สวยดีนะเอ๊ะทำไมผมดูผมมองว่ามันไอ้นี่ไปวะมันสั้นไปวะเอาหายเฉยรั่วเลยฮะผมว่าปุ่มเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเออเอาไว้ในมืออ่ะพอละโอเคอุ้ยมันก็จะโอ้มันจะเลยแล้วน่ะมันสร้างเลยได้วะลองดูดิเลยก็ได้เหรองั้นเอาอีกสัก1 2 3 4เอาเพิ่มมาสัก5บล็อกอ่ะแล้วลองดูออกมาดูว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะถ้ามันยาวเกินไปก็ลดเอานะครับให้มันดูพอดีให้มันสวยที่สุดประมาณนี้พอละโอเคป่ะลองดูครับลองดูก็สร้างใหญ่เผื่อสร้างแบบเผื่อไปก่อนนะนี่ครับหูยใหญ่ยาวอยู่เออก็ใช้ได้นี่ครับดาบสตาร์วอลของผมมันดูโอเคยังวะเนี่ยดูโอเคยังวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็โอเคนะสำหรับผมก็โอเคนะครับคุณผู้ชมโอเคไหมฮะหรือไม่โอเคมันก็สวยแล้วนะจริงๆโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับดาบสตาร์วอร์นะครับผมโอเคโอเคครับผมโอเคนะผมจะพูดโอเคเยอะไปไหนวะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสิกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับว่าคุณให้กี่คะแนนนะครับเอาเต็ม10นะฮะคุณผู้ชมให้กี่คะแนนครับสำหรับดาบสตาร์วอลเล่มนี้นะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีอี